สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักต้นพืชคุมดินชนิดหนึ่งนะคะคือหญ้าเม็ดแตงหญ้าเม็ดแตงนี่เป็นพืชคุมดินที่เป็นวัชพืชที่มีประโยชน์หลายอย่างคือนอกจากอากาศร้อนเขาก็ยังสามารถเป็นพืชคุมดินได้นะคะลักษณะต้นก็คือเป็นเถายาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีดอกสีเหลืองเล็กๆน่ารักน่ารักบางคนบอกว่าหญ้าเม็ดแตงมากินสารอาหารในกระถางของเรานะคะการปลูกที่ไม่หนาแน่นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับต้นนะคะอย่างต้นกุหลาบต้นนี้นะคะหน้าร้อนเราก็ต้องหาอะไรมาช่วยเพื่อที่ว่ากระถางของเขาก็จะไม่แห้งแล้งแบบนี้นะคะการปลูกพืชคลุมดินนอกจากแพร่เชียงไฮ้แล้วก็หญ้าเม็ดแตงก็มีประโยชน์และที่สำคัญถ้าเราปลูกแบบศิลปะก็จะสวยด้วยนะคะอันนี้เราจะให้ดูเป็นตัวอย่างการที่ไม่ให้ด้านบนหนาแน่นนะคะเวลาเราปลูกเราก็ดึงเถาของเขามานะคะห้อยด้านล่างแบบนี้ให้เป็นระยงระยางเพื่อที่ด้านบนของเขาก็จะไม่หนาแน่นจนเกินไปแต่ถ้าหนาแน่นจนเกินไปเราก็ถอนออกนะคะเพื่อที่อากาศด้านบนกระถางของเขาก็จะสามารถที่หาช่องอากาศเข้าไปด้านในได้ต้นไม้ของเราก็จะโตนะคะของบางอย่างมีทั้งประโยชน์และก็โทษอยู่ที่วิธีการใช้และก็วิธีการดูแลต่างหากนะคะก็หญ้าเม็ดแตงส่วนตัวเราคิดว่าหน้าร้อนเหมาะสมสุดๆที่จะปลูกคุมกระถางแล้วก็ปลูกพื้นดินรอบๆบ้านนะคะแล้วก็ยังเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยอย่างเช่นเป็ดไก่ก็ชอบนะคะหญ้าเม็ดแตงปลูกเป็นสร้อยห้อยระยะแบบนี้นะคะก็สวยไปอีกแบบนี่คือคุณสมบัติและประโยชน์ของหญ้าเม็ดแตงนะคะ